สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปในวันนี้นุ่นจะสอนเพื่อนๆเชื่อมบัญชีเทรด ACAP กับติดตั้งโปรแกรม MT5 บนคอมพิวเตอร์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่บัญชี ACAP ของเพื่อนๆนะคะอันนี้ถ้าใครที่ยังไม่มีบัญชีนะคะนุ่นก็จะแปะลิงก์สมัครบัญชีของ ACAP ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็กดสมัครให้เรียบร้อยนะพอเข้ามาที่หน้าบัญชีของเราแล้วนะคะก็ให้มาเลือกที่MT5 ตรงนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้เนาะเมื่อกดมาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าแบบนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะโหลดใส่กับเครื่องไหนนะคะถ้าใครใช้ Mac หรือว่า iOS Android อะไรนะคะก็กดไปได้เลยเนาะส่วนนู้นนะคะก็จะโหลดสำหรับ Windows นะคะคลิกไปเลยเนาะเขาก็จะให้เราเลือกที่อยู่ของแอปนะคะเมื่อเลือกได้แล้วเรากดเซฟเลยนะคะนี่ตอนนี้เขาก็กำลังโหลดอยู่นะคะก็รอสักครู่ทีนี้เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะคะนี่ตอนนี้เขาก็จะติดตั้งแอปให้เรานะคะก็กดไปที่ Next เขากำลังดาวน์โหลดอยู่นะคะนี่เราก็รอให้เขาโหลดจนเต็มเลยเสร็จแล้วก็กดที่ Finish นะคะอันไหนที่ไม่เกี่ยวก็ลบออกได้เลยนะคะกากบาทออกไปเลยเนาะโอเคเมื่อขึ้นหน้านี้มาแล้วนะคะเราก็กดไปที่ Next นะคะทีนี้เขาก็จะให้เรานะคะล็อกอินบัญชีของเราเข้าไปนะคะทีนี้ตัวล็อกอินกับพาสเวิร์ดเนี่ยนะคะเราก็ไปดูกับอีเมลที่ทาง ACAP เคยส่งมาให้นะคะเราก็เปิดมาที่อีเมลของเรานะคะที่ทาง ACAP ส่งมาเนาะก็จะมีหมายเลขเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็รหัสผ่านเข้าสู่ระบบเราก็เอาตัวหมายเลขเนี่ยไปใส่ตรงช่องพาสเวิร์ดนะคะตรงล็อกอินตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดค่ะมาในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะคะของ ACAP นะคะก็จะมีแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะคะก็คือ ACAP Live นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Finish เลยนะคะเขาก็จะมีหน้าตาของกราฟขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะเทรดแค่คู่เงินเดียวนะคะสามารถกดลบอันที่เหลือได้เลยนะคะก็กดไปที่กากบาทนะโอเคแล้วก็กดขยายหน้าจอทีนี้มาในส่วนของคู่เงินนะคะเพื่อนๆก็ดูนะว่าเพื่อนๆจะเทรดคู่เงินไหนถ้าดูแล้วมันไม่มีอันที่เพื่อนๆจะเทรดนะคะก็มากดเพิ่มคู่เงินที่ตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะมีคู่เงินหลายคู่เงินให้เราเลือกเทรดนะคะนี่ก็จะเป็น Forex มีคริปโตนะคะลองเข้าไปดูมี Forex Major นะถ้าเพื่อนๆจะเทรดคู่เงินนี้กดไปที่หน้านี้นะคะกดคลิกไปเลยนะคะเขาก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆไม่เอาก็กดดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งนี่เขาก็จะหายไปแล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเทรดสมมติจะเทรดคู่เงิน URUSD ตัวนี้นะคะก็กดลากเข้ามาได้เลยเขาก็จะเป็นหน้ากราฟของ URUSD นะคะก็ประมาณนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ